ไม่ว่าครั้งไหนทีมชาติไทยก็สู้สุดใจในทุกสนามและครั้งนี้คนไทยหัวใจนักสู้ก็พร้อมสู้สุดใจไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2023ทุกสมาคมเนี่ยก็มีความพร้อมเราก็จะพยายามที่ทำเหรียญทองให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับอาหารและการสื่อสารเนี่ยจะได้รับความอุปถัมภ์นะครับจาก GP Group เวลาเราไปแข่งต่างประเทศอาหารหลักของทีมเราเลยก็คือเกี๊ยวกุ้งรสชาติอร่อยด้วยมีพลังงานมีประโยชน์มีคุณค่าต่อความรู้สึกมีแพชชั่นในการไปแข่งเมนูที่ชอบก็เป็นอกไก่นุ่ม CP D Light ค่ะเพราะว่ามีโปรตีนสูงเหมาะสำหรับกีฬาย้อมหนักค่ะการที่เราได้โทรกลับมารับกำลังใจจากครอบครัวนี่ทำให้เรามีแรงที่จะสู้สุดแน่นอนค่ะเน็ตเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการแข่งขันอีสปอร์ตเรื่องซิมก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับเพราะว่าการมีเน็ตที่ดีช่วยให้เราฝึกซ้อมได้ดีฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทำเต็มที่ที่สุดครับจบกีฬาซีเกมแล้วเนี่ยยังมีกีฬาอาเซียนพาราเกมแฟนๆชาวไทยอย่าลืมเชียร์นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยสนุกไม่แพ้กีฬาคนปกติแน่นอนครับ